ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่149จากตอนที่แล้วฝ่ายมโหสถเมื่อรู้ว่าพราหมณ์เกวัฏกำลังจะมาหาตนจึงได้คิดอุบายต่างๆเพื่อเตรียมการต้อนรับแขกผู้มาเยือนให้เข็ดขยาดไปอีกนานแสนนานพราหมณ์เกวัฏออกจากท้องพระโรงแล้วก็ตรงมายังเรือนของมโหสถเพียงลำพังเมื่อมาถึงประตูชั้นแรกเกวัฏก็เอ่ยถามคนเฝ้าประตูว่าท่านมโหสถอยู่หรือไม่ล่ะเราจะพบได้อย่างไรกันว่าแล้วก็รีบเดินตรงไปแต่กลับถูกยามเฝ้าประตูกั้นไว้พลางกล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเนี่ยอย่าส่งเสียงเอ็ดอึงไปสิวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยใสอย่างแรงฉะนั้นท่านจะพูดเสียงดังไม่ได้เป็นอันขาดกระทั่งถึงประตูชั้นที่สองก็ถูกคนเฝ้าประตูกั้นทางไว้อีกแล้วถูกเตือนในทํานองเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ผ่านประตูชั้นแรกเข้ามาเกวัฏถูกยามเฝ้าประตูแต่ละชั้นสั่งกำชับอย่างนี้จนถึงประตูชั้นที่7ทำให้ชักจะเลือดขึ้นหน้าเมื่อผ่านซุ้มประตูชั้นสุดท้ายมาแล้วเกวัฏก็ตรงเข้าไปในห้องโถงเห็นมโหสถนุ่งผ้าแดงนอนอยู่ก็พยายามเหลียวมองหาที่นั่งสำหรับตนแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่ต่างสักตัวเดียวครั้นแล้วจึงเดินเข้าไปหามโหสถใกล้ๆได้แต่ยืนเก้ๆกังๆเหยียบมูลวัวสดๆอยู่ในที่นั้นมีหนำซ้ำยังถูกบริวารของมโหสถยักคิ้วหลิวตาให้ด้วยความหมั่นไส้บ้างก็แสดงอาการดูหมิ่นอย่างรุนแรงเกวัฏเห็นกิริยาอาการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้ใจก็คิดว่าถ้าขืนตนยืนอยู่ในที่นี้ต่อไปเนี่ยคงจะไม่ปลอดภัยแน่จึงกล่าวกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าลาละเมื่อกล่าวจบบริวารที่เฝ้ามโหสถก็ตรงรีเข้าไปหาเกวัฏตวาดเสียงกล้าวว่าแล้วก็ช่วยกันจับคอเกวัฏสายไปข้างหน้าตบหน้าทุบหลังโทษฐานละเมิดคำสั่งที่บอกให้เงียบแล้วไม่เงียบเกวัฏออกไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักสายไล่ส่งไปอย่างนั้นจนพ้นออกจากประตูเรือนเกวัฏทั้งเจ็บทั้งอายแต่ก็ไม่อาจตอบโต้อะไรได้ครั้นรอดมาได้เกวัฏก็ไม่รอช้ารีบเดินตรงแนวเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าป่านนี้นะมโหสถบุตรของเราเนี่ยกับอาจารย์เกวัฏคงจะได้พูดคุยกันจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นทีทั้งคู่คงจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วล่ะขณะที่กำลังทรงดำริอยู่นั้นพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏกลับเข้ามายังท้องพระโรงแล้วถวายบังคมอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงรับสั่งถามว่าเป็นอย่างไรท่านเกวัฏท่านได้พบมโหสถแล้วหรือมโหสถพูดอะไรกับท่านบ้างล่ะนี่ก็คงอโหสิให้กันและกันแล้วกระมังมโหสถน่ะเขาได้ฟังข่าวมงคลแล้วเนี่ยมีความชื่นชมยินดีหรือไม่ล่ะเกวัฏขบฟันแน่นสีหน้าบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดไม่เบิกบานแช่มชื่นเหมือนเมื่อครั้งก่อนแล้วกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะมโหสถเป็นคนถอยหยาบกระด้างไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเลยขนาดข้าพระองค์
เป็นฝ่ายไปหามโหสถถึงเรือนแต่มโหสถไม่ยอมพูดจาเลยกลับทำเป็นใบ้หูหนวกไปเสียอย่างนั้นอย่าว่าแต่จะออกมาต้อนรับเลยแม้แต่ที่นั่งหน่อยนึงก็ไม่มีให้จะทักทายปราศัยสักคำก็ไม่มีคนอย่างนี้นะไม่ควรอยู่ในราชสำนักของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่เหตุการณ์ไม่ได้ราบรื่นตามที่ทรงคาดคิดไว้ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นคล้อยตามทูลของเกวัฏแต่ไม่ได้ทรงตรัสคัดค้านแต่อย่างใดเป็นแต่ทรงตรัสว่าเชิญท่านอาจารย์ไปพักผ่อนเถิดแล้วรับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดหาที่พักรับรองให้แก่เกวัฏและคณะพร้อมพระราชทานทรัพย์ให้เป็นรางวัลตามสมควรหลังจากที่เกวัฏกลับไปยังที่พักแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ประทับอยู่ในที่นั้นเพียงลำพังพระองค์เดียวทรงใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่ครั้นแล้วจึงทรงดำริขึ้นได้ว่าธรรมดามโหสถบุตรของเราเป็นผู้เคารพในการปฏิสันถานยิ่งนักแต่เมื่อสักครู่นี้เกวัฏกลับฟ้องว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากมโหสถเลยหากมโหสถไม่ยอมพูดคุยกับเกวัฏจริงๆเชื่อแน่ว่าคงเป็นเพราะมโหสถมองเห็นการไกลรู้ว่าการมาของเกวัฏในครั้งนี้น่ะมิใช่มาด้วยประสงค์ดีแต่เป็นการอ้างเอาความสัมพันธ์ขึ้นบังหน้าหลอกให้เราเดินทางไปปัญจาลนครแล้วจึงหาทางจับกุมตัวเราไว้เป็นแน่ทรงดำริดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงหวาดหวั่นพรั่นพรึงในพระหฤทัยระแวงไปต่างๆนานาประทับนั่งเหม่อลอยเหมือนกำลังทรงตัดสินพระทัยอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่อาจตัดสินพระทัยให้เด็ดขาดลงไปได้ไม่นานนักอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ใคร่จะทราบความเห็นของอาจารย์เหล่านั้นจึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะก่อนใครว่าท่านอาจารย์ท่านได้ทราบข่าวที่พระเจ้าจุลนีทรงยกพระราชธิดาให้แก่เราแล้วหรืออาจารย์เสนกะกราบทูลว่าทราบแล้วพระเจ้าค่ะแล้วท่านเห็นว่าอย่างไรเราควรจะไปหรือไม่ล่ะท้าวเธอทรงหาหรืออาจารย์เสนกะคิดว่านานๆครั้งน่ะพระราชาจึงจะตรัสถามตนสักคราวหนึ่งฉะนั้นจึงไม่ควรทำให้พระองค์ทรงผิดหวังคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์อื่นใดในชมพูทวีปเว้นจากพระองค์แล้วจะหาใครเสมอเหมือนพระเจ้าจุลนีนั้นไม่มีเลยดังนั้นการที่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานพระราชธิดาให้แก่พระองค์นั้นนับเป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะก็ในเมื่อสิริมาถึงพระองค์แล้วจะมัวทรงรอช้าอยู่ใหญ่การปล่อยให้นารีรัตนะที่งามพร้อมเช่นนี้หลุดลอยไปน่ะหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วอาจารย์เสนกะก็กราบทูลทิ้งท้ายเป็นทํานองเย้าเล่นว่าหากพระองค์เสด็จไปปัญจาลนครพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอตามเสด็จด้วยเมื่อนั้นก็จะพลอยได้รับบำเหน็จรางวัลเป็นผ้าผ่อนแผลพลันและเครื่องประดับต่างๆจากปัญจาลนครด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำตอบของอาจารย์เสนกะก็ทรงดีพระทัยยิ่งนัก
ท้าวเธอจึงลองตรัสถามอาจารย์ที่เหลือตามลำดับครั้นแล้วก็ทรงได้รับคำตอบในทำนองเดียวกันทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดกราบทูลทัดทานเลยเมื่อเป็นดังนี้ท้าวเธอก็ทรงคลายความระแวงพระทัยและทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีจะเห็นได้ว่าการมีที่ปรึกษาที่รู้เท่าไม่ถึงการมุ่งเอาแต่ประจบประแจงเจ้านายเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะเป็นเหตุนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในภายภาคหน้าดังเช่นอาจารย์ทั้งสี่ที่กำลังจะชักนำให้พระเจ้าวิเทหราชเดินทางไปสู่ความตายส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้ทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครนั้นจะสามารถห้ามมิให้พระองค์เสด็จไปได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป